มีถ้วยอยู่1 2 3 4 5 6 7แสดงว่า7ตัวเหรอคะค่ะให้อะไรเขาคะขนมค่ะลูกอมลูกอมถ้าเป็นเด็กบ้านเราเป็นลูกอมเนาะลูกอมค่ะนี่ใครทักเตี้ยให้มาเด็กๆที่เขามาดูแลค่ะเขามาขี่อันนี้เป็นข้างบนเป็นร้านอาหารค่ะนะเป็นที่เชื่อมต่อขอให้มาคุยกันได้ใช่ค่ะคล้ายๆเป็นร้านค่ะก็เป็นร้านคนก็เปิดงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยงานวันเกิดงานครบรอบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคนก็มีเยอะอีกเหมือนกันแต่มันเป็นอะไรเหมือนกับว่ามันเป็นฮ็อบบี้อะค่ะอยากทำก็ทำตามไม่บอกก็ไม่อยากทำก็คือไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องบีซี่มากก็ไม่รู้สึกกดดันนะใช่ไหมก็ไม่รู้สึกกดดันค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันยุ่งมากเราอยากจะทำอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดเพราะว่าโอ๊ยอันนั้นอยากทำอันนี้อยากทำแล้วเรามือแค่สองมือนะฉันต้องรับรู้ว่าฉันมีแค่สองมือฉันจะอยากทำอะไรมากมายไม่อยากทำอะไรคะไม่ค่ะเหมือนถ้ามาทำตรงนี้ถ้าทำสวนก็เหลืองานบ้านนะถ้ามาทำร้านอาหารเข้าไปในบ้านโลกอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะก็เหมือนแบบต้องทำใจอย่างใดอย่างหนึ่งร้านสนุกตรงนี้ตรงนั้นก็ทิ้งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทำใจสวัสดีค่ะในห้องนี้คุ้นเคยมาไม่ใช่ว่าเป็นอดีตการชาติไหนนะแต่ว่าชาตินี้ก็ไม่ถึง2ปีด้วยใช่ไหมคะปีเดียวพอดีเลยนะปีหนึ่งไหมค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระมหาสมปองแล้วก็พระอาจารย์ที่วัดพุทธวิหารท่านพามาที่นี่พอขึ้นมาก็จำได้เลยว่าโอ้ตรงนี้เราเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นก็อยากที่จะสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นผู้หญิงไทยเนาะที่น่าสนใจยังไม่เคยเห็นใครที่ว่าอยู่แบบชนบทใช่ไหมอยู่แบบบ้านนอกแบบนี้ อุ้ยนี่เฉพาะคนมีตังนะ ถึงจะมาอยู่หรือมีธุรกิจอย่างนี้ได้ แต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญใช่ค่ะใช่แต่นี้ที่ว่าน่าสนใจก็คือว่ามีกิจการหรือมีธุรกิจก็อย่างนี้ค่ะที่ให้เช่าที่เพื่อที่จะตั้งแคมปิ้งเนาะก็สนใจได้ว่ามานี่แฟนมีธุรกิจอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแคมปิ้งนี้พวกพรมาทำด้วยกันตรงลานจอดรถตรงนี้ก็เป็นทำมาด้วยกันแต่ไอเดียใครคะตอนแรกๆก็ของสามีนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะบอกว่าฉันจะทำอันนี้ให้เธอนะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพรทำชอบทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยชอบปลูกผักเล็กๆน้อยๆอะไรแล้วสามีพรเองนั่นแหละแกก็ชอบที่ว่าจะมีคอนแทคกับคนกับเพื่อนที่มาแค่ชอบคุยชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้เลยมาจากหลายประเทศด้วยเขาก็ชอบคุยกับคนค่ะคุยกับแขกอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่ดีที่เขาได้คุยได้อะไรก็เลยนี่ขึ้นมาก็เลยมาช่วยกันทำช่วยกันวัดช่วยกันอะไรพรเข้ามาแรกๆก็คือนี้แหละคือสิ่งแรกที่ได้ทำร่วมกันที่เหลือก็เขาทำไปของเขาพาไปดูคอกวัวได้ไหมคะแต่ไม่มีวัวอยู่ข้างในนะพี่มันอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะเหรอมีกี่ตัวนะคะ80ถึง100ค่ะเขาเช่าก็แต่รีดนมก็ยังไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรอให้ได้ใบอนุญาตขึ้นสะเทือตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาจะให้ระดับมันสูงเท่ากับตัวนี้เขาถึงจะเอาโรบอทตรงเนี้ยเป็นอะไรนะคะหุ่นยนต์อะหุ่นรีดนมอะเนี่ยสองตัวเนี้ยค่ะเขาจะเอามาเข้าข้อตรงนี้เพราะว่าต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นก่อนพาร์ทเวอร์ตอนนี้อยู่ข้างนอกหมดเลยหมดค่ะอยู่ข้างนอกนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยนอนอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ทำงานกี่ปีแล้วคะโอ้ตั้งแต่พรมาอยู่นี่ก็ปี2002เนาะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆค่ะ2002 19แล้วค่ะ17ปีแล้วเหรอค่ะเกือบ20ปีเดี๋ยวพูดอีกที30อุ๊ยนี่เรานั่งตรงนี้นี่โอ้โหแบบนะถ้าดูด้านหลังจะมีฝนตกอีกต่างหากวันนี้จะว่าอะไรลมพัดแรงด้วยแต่ถ้าเรานั่งตรงนี้เราไม่สังเกตเลยว่าอากาศอะไรเป็นยังไงมีแต่ที่เห็นนะคะมีฝน
เนี่ยตรงนี้นะพี่ว่าในส่วนข้อดีของคนที่เขามาพักในแคมปิ้งลักษณะอย่างนี้ก็คือได้เพลิดเพลินมีความสุขกับธรรมชาติรอบที่เขาพักอยู่แล้วมันก็เงียบมามีแต่เสียงกบเสียงเกียดใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันให้ดูแบบเป็นบรรยากาศของธรรมชาติเลยอะข้อไข่ข้อไข่ไปด้วยนะไข่เต็มคอกเลยโอ้ย Hello. ดีจังน่าสนใจเนาะมีพื้นที่เยอะเลยแล้วนี่คอกไก่เก็บกินก็ไม่ไหวก็แจกไปมั่งเพื่อนฝูงแจกคนแคมปิ้งแขกแคมปิ้งมั่งเห็นใครก็แจกกี่ตัวคะไก่10กว่าตัวค่ะแต่ก็เยอะไปจะอยากได้สัก 5-6 ตัวพอได้กินไข่แล้วอยู่ข้างนอกตลอดเลยค่ะก็อยู่ข้างนอกข้างในนี่บัวนอนอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วเมื่อไหร่เข้าอะคะแล้วเขายังไม่ได้ต่อซัมเมอร์จะอยู่ข้างนอกตลอดเขาจะเข้าพฤศจิกาวัวเขาจะอยู่ตรงเนี้ย80เหรอพี่ว่าไม่ถึงนะไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้แล้วมันก็จะไปมีอยู่อีกเพราะว่าใช่ค่ะที่ล็อกนึงเนี่ยเขาจะให้อยู่10กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากำหนดเรามีที่เท่านี้เราจะให้มันมาอยู่เป็นร้อยก็ไม่ได้มีหงส์หยุดตัวเดียวไม่ถึงปีได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เชียวเพราะว่าทำร่วมกับอีกฟาร์มนึงที่เขามีวัว 6-700 ตัวไงคะ600อ่ะที่เขาทำการ์ดเอ็นด้วยดึกๆดื่นๆแต่ก่อนคอกแถวเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยข้างบนร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นคอกแพะทั้งหมดแต่ก่อนนะเพราะว่าพวกพรจะมีแพะ 4-500 แต่ก่อนน่ะแล้วไปไหนหมดนะคะก็ตอนนี้มันเหลือ20เองเพราะว่าเราจะทำงานสามีพรเขาจะเหมือนลดงานลงจะทำอย่างอื่นเหมือนมีแคมปิ้งเข้ามามีอะไรเข้ามาก็จะพวกนี้ก็จะเบาก็ลดงานอื่นแต่ลดงานกับสัตว์แต่ก็มาเพิ่มแคมปิ้งสิ่งที่เขาชอบว่างั้นเถอะ องานนั้นมันตลอดงานกับสัตว์นี่มันคือมันก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ชอบทำพวกพรเนี่ยสามีพรเนี่ยตอนเช้าเนี่ยวินเตอร์เนี่ยถ้าพรใส่เสื้อกันหนาวแบบหนาๆมานะเพราะว่ามันลบเนาะพรมาเอาอาหารให้แพะแกะเนี่ยพรไม่ถึง20นาทีพรต้องถอดเสื้อออกหมดอะพอเราออกกำลังใช่ไหมมันก็เลยร้อนโหแบบแล้วก็เวลาช่วงเขาคลอดเนี่ยแพะแกะบางครั้งมันจะติดใช่ไหมคือเราต้องดูแลตลอดโอ้ยช่วง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็แบบเหมือนสปีดทำงานเยอะตอนนี้ลดแล้วเนี่ยลดเพื่อที่จะเพราะเราอายุมากขึ้นหรืออะไรยังไงคะก็อายุมากขึ้นแล้วว่ามันเป็นงานหนักเราจะมีเวลาให้กันและกันน้อยลงอย่างแคมปิ้งเนี้ยเราสนุกเรามีความสุขกับการทำแบบนี้แต่กับสัตว์เนี้ยเราเหมือนกับว่าเราต้องรับผิดชอบมันป่วยเราก็ต้องดูแลเหมือนเรามีความรับผิดชอบแล้วมันหลายๆอ่ะหลายๆร้อยอย่างเงี้ยจะป่วยมั่งจะอะไรมั่งฉีดยามั่งมันแทบจะไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าเขาบอกชีวิตคนฟาร์มที่เนี้ยก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่ว่าแบบแต่เขาชอบเขาคืองานอิสระแล้วแฟนนี่เขาทำฟาร์มเป็นแบบคล้ายๆมีเลี้ยงสัตว์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะพ่อแม่เขาก็เป็นฟาร์มเมอร์ค่ะฟาร์มนี้ด้วยไหมไม่ด้วยค่ะฟาร์มที่รอตเตอร์ดัมโอ้ค่ะแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ที่รอตเตอร์ดัมค่ะแล้วเขาก็ย้ายมาทำนี้แต่แฟนพรก็หนึ่งในครอบครัวที่เขาได้เรียนเยอะกว่าทุกคนเพราะว่าแม่บอกไม่ต้องมาเป็นเหมือนกับเราเป็นพ่อแม่เป็นชาวนาอย่างนี้เนาะเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยจะให้ลูกทุกคนมาเป็นฟาร์มเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ลูกคนใดคนนึงให้เรียนเยอะแต่แฟนพรก็ปรากฏว่าแกก็ไปเรียนไอ้เป็นเอนจิเนียร์มาจบมาแล้วแกก็ไปทำงานออฟฟิศได้แค่ครึ่งปีแล้วแกก็บอกว่าไม่ใช่เอ้าเป็นอย่างนั้นไป มีแต่พ่อแม่อยากให้ลูกเหมือนพ่อแม่แต่อันนี้พ่อแม่ให้ลูกออกไปแต่ลูกกลับว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแล้วลูกคนแรกลูกคนที่สองเขาก็เป็นแล้วเป็นฟาร์มแล้วแล้วเขาบอกว่าคนที่สามที่สี่จะมาเป็นทั้งหมดไม่ได้คือพอแล้วต้องไปอย่างอื่นบ้างแต่ว่าตอนนี้กลับมีลูกหมดทั้งสามคนเลยที่ทำงานในฟาร์มนี้ลูกชายคนแรกก็ฟาร์มแต่เขาก็ยกเลิกแก่แล้วเนาะคนก็ฟาร์มสามีพรก็ฟาร์มแต่น้องชายคนสุดท้องเขาเนี่ยที่แพ้แก่อยู่หลังข้างหลังเรานี่อยู่บ้านถัดกันไปนี่ของน้องชายเขา
แล้วทีนี้ก็พี่สาวคนนึงก็เป็นช่างตัดผมค่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับฟาร์มเลยเนาะไม่เกี่ยวกับฟาร์มคือไม่เอาอะไรเลยคนนั้นน่ะมีลูกสาวคนเดียวค่ะแฟมิลี่เขาแต่แฟมิลี่เขาน่ารักโอ้ดีจังก็อบอุ่นนะใช่เพราะฉะนั้นมาอยู่ตอนนี้ถึงเกือบ20ปีแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่มีฟาร์มหมายถึงมีอยู่กับพื้นที่อย่างนี้มีเสียงกบอีกต่างหากอยู่กี่ปีแล้วคะมันก็สนุกดีค่ะพรอยู่ที่นี่ปี2002ค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะเข้ามาอยู่ที่ฟาร์มค่ะก็อันนี้ยังลกอยู่ค่ะมาแรกๆอ่ะอันนี้มีแต่เหล็กเศษเหล็กอะไรต่ออะไรก็มาทํากับสามีณตอนนี้ก็มาทําเป็นค่ะก็มาทําแรกๆก็คือได้แค่เนี้ยเอา10ที่แค่เนี้ยอันนี้เพิ่งได้3ปีที่แล้วเนี่ยที่ไอ้คอมเมนเตอร์เขาอนุญาตให้อันนี้เป็นที่ของเราเองซึ่งว่าเรามาปรับเป็นที่ให้แคมปิ้งเราก็ขออนุญาตอุ๊ยยากด้วยค่ะยากด้วยยากขอมาเป็น 6-7 ปีค่อยได้ค่ะไม่ได้ง่ายยากทำอะไรยากที่เนี่ยจนถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมคะค่ะอันนั้นของคุณพรหมดเลยค่ะก็เยอะนะถ้าเพื่อให้ตั้งรถคาราวานนี่ทั้งหมดกี่คันคะเคยมีเต็มไหมเต็มค่ะช่วงนี้แหละเต็มเพราะว่ามันเป็นพิงค์ฟากันซี่ค่ะช่วงนี้จะเต็มแล้วเราก็มีที่อาบน้ำมีห้องน้ำเดี๋ยวเราเดินไปจะมีที่อาบน้ำที่สนามเด็กเล่นสามีเขาทำให้สนามเด็กเล่นฟุตบอลอะไรต่ออะไรแกก็จะทำแล้วแกก็จะมาเล่นด้วยสามีพรมาเล่นเตะบอลกับเด็กเล่นอันนี้ได้เพื่อนด้วยลูกสาวก็เห็นเด็กๆ เขาก็จะมาเล่นกับเด็กๆแถวเนี้ยนี่อยู่ในทุ่งหญ้าเลยนะพูดถึงเรื่องความจริงแล้วมันก็ยังไงอะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกันนะมันเหมือนในความรู้สึกพรเหมือนอยู่บ้านน่ะแรกๆอ่ะเข้ามาเหมือนมันก็ชีวิตอีกอย่างเราก็คนเหมือนบ้านนอกกันเนาะมันก็เหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เหมือนพักที่โรงแรมด้วยอีกบรรยากาศนึงเลยที่มาพักเขาเหมือนกับอยู่อพาร์ตเมนต์อึดอัดใช่มั้ยล่ะก็แบบโอ้ยแบบมาไม้แบบตอนเล่นในบ้านอย่างเงี้ยเด็กๆมันตีฟุตบอลอะไรกันเขาบอกทํางานมาเหนื่อยๆเขาก็เหนื่อยถ้าเขามาอย่างเงี้ยเขาบอกมันโล่งแล้วเขาก็แบบโอ้ยเขาหายใจเขาสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาหารนะคะเขาทำกันเองหรือว่าเขาก็ทำกันเองปิกนิกเพราะว่าในแคลิฟอร์เนียมันก็เป็นครัวเป็นที่นอนเป็นอะไรคอมพิวต์ในตรงนั้นอ่ะเราก็ไม่ต้องดูอะไรมากเลยค่ะสามีพรไม่ใช่เหมือนกับว่านักบิสเนสเขาจะมีความสุขที่ให้คนอยู่ในเมืองมาดูด้วยมามีความสุขกับเขาสิ่งที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจุดนั้นอ่ะคือจุดประสงค์ที่เขาต้องการที่เขาทำแคมปิ้งขึ้นมาให้พักนานที่สุดเท่าไหร่คะอันนี้พอถึงพอถึงหน้าหนาววินเตอร์จะออกหมดค่ะเพราะว่าของพวกพรมันเป็นไอมันเป็นบูเดแคมปิ้งเหมือนกับว่าเมษาเปิดปลายตุลาสิ้นตุลาก็คือปิดถ้าปิดนี่ก็คือเรียบหมดมีแต่ทุ่งหญ้าเพราะว่าเขาจะมาเช็คไงห้ามมีอะไรเหลืออยู่ให้มีหญ้าอย่างเดียวและห้ามอยู่ถาวรด้วยค่ะห้ามอยู่ถาวรด้วยตัดหญ้าให้ทำให้สวยงามให้เด็กเล่นค่ะเราก็อยู่เยอะเลยนะช่วงนี้ค่ะก็เต็มมาเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มเลยเนี่ยจองเต็มหมดแต่อันนี้ก็คือส่วนมากที่อยู่แถวนี้ก็คือคนที่อยู่ประจำมากเกือบทุกปีลูกค้าประจำเมื่อกันเธอเห็นอาณาจักรของฟาร์มเนี่ยก็ยังเห็นความยิ่งใหญ่ว่าที่มันมีเยอะอะไรก็อะไรแต่ว่าตอนนี้บอกว่าลดแล้วเหลือแต่แคมปิ้งอย่างเดียวเหลือแต่แคมปิ้งค่ะก็ตอนนี้สัตว์พวกที่เขามาเช่าคอกเหมือนกับว่าแต่ก่อนพวกพอเลี้ยงเองค่ะอย่างวัวอย่างเงี้ยก็ตอนนี้จากที่เป็นของตัวเองก็ปล่อยให้เขาเช่าคือแต่ไม่คิดจะขายที่ทั้งหมดแล้วก็ไปเซตเทิลที่มันก็คิดแล้วกว่านี้แผนแล้วค่ะต้องมีแผนแล้วเฮ้ยนี่ความลับที่ไม่ลับก็มีค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่อยู่ที่นี่เหรอคะค่ะจากที่ทำตรงนี้งานอะไรแบบตรงนี้เรียนเป็นสาวชาวนาอ่ะมีฟางด้วยเรียนรู้เนี่ยไม่ถือว่าเรียนรู้ค่ะว่าชอบเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าพอนว่ามันก็เรียนรู้เนี่ยคือมันไปอัตโนมัติแบบสามีเขาชอบอย่างนี้นะเขาเป็นฟาร์มนะคือเราจะมานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้แล้วเราก็นั่งเฉยด้วยเองก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเราก็ไม่ชอบเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาทำไม่โน่นเราทำไม่นี่มันก็จะลงตัวกันเป็นว่าชอบไหมก็มีความสุข
พราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันอิสระมันโล่งค่ะเราอยากเดินออกมาเที่ยวเราเฮ้ยเราอยากทำไอ้นี่เราอยากไปเที่ยวหรือเราอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนมันสบายเหมือนมันอิสระอ๋อดีมากพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะในชีวิตอย่างเงี้ยอิสระเสรีนี่เป็นสิ่งอะไรที่มีค่ามากเลยค่ะแล้วมันโหไม่มีขอบเขตอะทั้งด้านความคิดและความรู้สึกนะแต่คุณแพรนครก็มีอันนี้ของเพื่อนเปิดได้เพื่อนกันเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยพวกมานั่งเขาก็จะทำเต็นท์เขามีครัวเขาจัดครัวเพิ่มแล้วก็มานั่งกันอย่างเงี้ยข้างในก็ห้องนอนห้องน้ำข้างในเขาก็มีเนี่ยตู้แคลร์แฟนอะเข้าใจว่าอยู่ในรถแต่อันนี้เขาก็เขาอันนี้เขามาเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ถาวรจนถึงตุลาเขาก็จะมาสร้างอันนี้เพิ่มแล้วคนที่ไม่มีเต็นท์เนี่ยก็คือคนที่มาอยู่ชั่วคราววันสองวันอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบนี้ก็คือเขาอยู่ทั้งฤดูเนี่ยบอกได้ไหมคะทั้งฤดูนี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือค่าเช่าเท่าไหร่ก็สรุปแล้วทั้งค่าผสมภาษีอะไรก็พันนะอยู่ที่พันอุโรก็ไม่ถูกนะค่ะไม่ถูกใช่เพราะว่าแค่เช่าที่แต่มันก็ถูกกว่าที่ไปโรงแรมใช่ค่ะแต่ก็ถูกกว่าทุกที่ใช่ถูกกว่าทุกที่เพราะว่ามาอย่างเงี้ยถ้าคิดเป็นรายวันก็วันละ 12.50 นะคะถ้าเราไปจอดรถที่ปากีสถานใช่ไหมก็15แล้วนะวันหนึ่งอ่ะใช่ใช่ไหมแต่เขามาอยู่อย่างเงี้ย 12.50 แต่เขาก็มาบวกไอ้ทัวริสต์นักท่องเที่ยวบวกภาษีบีทีเวแล้วคนที่มาพักแถวนี้นี่จริงๆตอนกลางวันเขาก็ไปเที่ยวเมืองต่างๆใช่ไหมค่ะส่วนมากจะปั่นจักรยานค่ะพี่พรมาก่อนๆนะพรไม่มีที่สวนที่อะไรอย่างเงี้ยพรคนชอบปลูกผักเล็กๆน้อยๆเวลาทำอะไรกินได้เด็ดกินอะไรอย่างเงี้ยใช่หน้าบ้านอ่ะพรไปถางหญ้าแล้วพรก็ไปปลูกผักฝรั่งแถวนี้เขาก็มองพรแรกที่พรเข้ามาอยู่เลยเพราะว่าหน้าบ้านพรที่เป็นหินนะมันเป็นหญ้าที่แบบโลกไม่รู้ต้นอะไรต่อต้นอะไรพรก็ไปทางแล้วเปลี่ยนเป็นสวนครัวหมดเลยก็กระจุกกระจิกตรงนั้นอ่ะอยากกินอะไรก็ไปเก็บอีกหนูก็ขำให้ความจริงแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีเมื่อกี้เนี้ยความจริงแล้วมีแต่ละต้นหลายอย่างแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยก็ไม่ได้ออกในเวลาเดียวกันค่ะและสตรอเบอรี่เมื่อกี้มีความจริงไม่กี่ต้นแต่เราวุ้ยพอเก็บจริงๆแล้วถาบเบลอเลยก็เอาไว้จริงๆแล้วพรก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขกับการไปเก็บเนาะบางครั้งเราก็ไปเล่นกันไปใช่แล้วก็ฉันนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนกับว่าบางครั้งพรเนี่ยทำอะไรเยอะๆเหนื่อยพรก็จะเอาความเหนื่อยตรงนั้นมาแทนบอกว่าเราเหนื่อยอยู่คนเดียวนะแต่เราทำให้คนหลายๆคนเนี้ยมีความสุขมันก็ไม่เหนื่อยนั่นก็ว่าเราเหนื่อยคนเดียวมันไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เหมือนกับว่าเราให้ความสุขเขาไม่ได้ให้คนเดียวเราเหนื่อยคนเดียวแต่คน10-20เขามีความสุขเนี้ยมันก็เหมือนความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยึดทำมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแคมปิ้งก็เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการที่ให้คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วสะดวกสบายรู้สึกว่าเป็นกันเองธรรมชาติค่ะเป็นกันเองด้วยหมดหลายๆคนก็บอกว่าไปแคมปิ้งอื่นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะบางครั้งพรนี่ต้องมานั่งแบบกับสามีแบบเธออย่าง่ายเกินบางครั้งอ่ะคนเขาแบบเขาข้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบมันทุกอย่างนะทุกบิสเนสมันก็มีปัญหาแบบเนี้ยส่วนมากเขาก็จะมาวิกแกนกันค่ะมาวันศุกร์อย่างเงี้ยวันอาทิตย์เขาก็กลับละหรือไม่ช่วงฟักันซีช่วงฮอลิเดย์เขาก็จะมาอยู่นานหน่อยแต่ว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศดีเนี่ยบาร์บีคิวอะไรต่ออะไรกางเต็นท์เต็มไปหมดอันเนี้ยและนี่สวนผักสวนผักของพรเองเหรอคะอันนี้ของเพื่อนนี่แต่ก่อนเป็นของพรแหละพรให้เพื่อนที่เขามาช่วยงานวงงานโบสถ์อะไรเยอะแยะพรก็เลยย้ายไปข้างหน้าตรงนี้อะไรเจ้าไอ้ที่พรให้เขาเป็นมิชชันนารีไอ้โบสถ์ค่ะพรนับถือศาสนาคริสต์ใช่ค่ะเป็นคนคริสต์แต่ว่าก็ไปวัดเนาะก็ไปค่ะก็เป็นพุทธด้วยป่ะก็เคยเป็นพุทธมาก็เคยเป็นพุทธมาแต่เราก็มันเป็นไม่ใช่ว่าความเชื่อมันเป็นประเพณีหรืออันนั้นพรบ้านนะเนาะค่ะเพราะว่าเราโตมาอย่างนั้นเนาะ
เราก็ไม่ได้ทิ้งอะค่ะพรไม่ได้ทิ้งแต่ก็เป็นคริสด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเห็นแล้วก็ต้องเก็บคณะคณะเก็บไม่ใช่เก็บทิ้งนะเก็บกินนะเนี่ยเก็บที่แล้วแถวใครมาก็ต้องเก็บให้เนี่ยเพราะมันโตเป๊ะ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 โอ้ยแน่นเลยอะพรมาจะลืมทิ้งแล้วถ้าไม่มีใครมาก็จะไม่เก็บแล้วก็จะปล่อยมันขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครกินแล้วเสียดายแต่ว่าเท่าที่เห็นแล้วชีวิตตอนเนี้ยใช่ไหมคะที่พาเดินดูเนี่ยก็มีความสุขใช่ไหมก็มีความสุขค่ะมีความสุขกับสิ่งที่รอบๆนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากแต่ว่ามันเหมือนเรามันไม่มีอะไรที่จะต้องมากดดันอะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนรีแลกซ์เหมือนเราอยู่บ้านเหมือนสามีก็รักมันก็เลยเป็นแบบแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งก็ดูมีความสุขดีแล้วก็ชอบสัตว์เนาะเต็มเลยรักสัตว์ค่ะม้าโดยเฉพาะหมาแมวอะไรได้หมดค่ะมันเป็นสัตว์รักเด็กด้วยลูกสาวเขาเราฝึกเขาหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเขาก็เป็นของเขาด้วยค่ะแล้วเขาก็พ่อเขาก็จะปลูกฝังด้วยแหละแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเวลาเขาเข้าโบสถ์ก็จะมีการสอนว่าสัตว์กับคนบางครั้งก็อะไรพ่อเขาแหละส่วนมากคนว่าพ่อเขาเป็นใหญ่แต่สามีพรจะไม่ไปยุ่งเพราะว่าไปยุ่งเหมือนเราก็จะทะเลาะกันอีกก็จะเพิ่มภาระให้เขาเขากดดันเรื่องนั้นแล้วพรจะไปทะเลาะกับเขาอีกพรก็จะพยายามเรื่องของเธอค่อยๆแก้ปัญหากันแล้วกันนะฉันไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามีอะไรก็บอกถ้าฉันช่วยอะไรเธอได้ก็บอกค่ะแต่อย่าทำอีกนะประโยคหลังนี่เลยอย่าทำอีกนะแบบเอาความรู้สึกฉันบ้างบางครั้งอะฉันจะมีฟิลกับเธอที่ว่าแบบใครที่รับได้ที่จะไม่มาสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีก็กันไม่ได้ทุกปัญหาแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องมากันว่าไม่ให้หนักไปกว่านั้นถ้าเผื่อใครจะอยากจะมาแคมปิ้งเช่าที่ตรงนี้ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงคะอ๋อของพรมีเว็บไซต์ค่ะค่ะเป็นเว็บไซต์ของ Blue The Camping Storeแล้ว Facebook มีไหม Facebook ไม่มีค่ะก็มีแต่ของพรแต่ว่าไอ้ที่เอ็นนี่มันจะอยู่ในเว็บไซต์ค่ะอยู่ในเว็บของแล้วคนก็ติดต่อมาค่ะยุ่งไหมก็พรจะไม่ยุ่งส่วนมากก็ไม่ยุ่งค่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้สามีพรเข้าใจนั่นเขาจะเป็นคนจัดการพรแต่ก่อนพรก็ตื่นขึ้นมาก่อนลูกจะตื่นพรก็จะมาทำความสะอาดห้องน้ำตรงนี้ก่อนมาเก็บกวาดก่อนแขกแคมปิ้งจะตื่นอย่างเงี้ยก็จะมาทำความสะอาดไว้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำกันไม่งั้นก็ดึกๆเขานอนกันแล้วพรก็จะกลับมาทำความสะอาดอีกเป็นคนทำเองค่ะและในนี้ก็เป็นที่คล้ายๆห้องอาหารแล้วให้คนแคมปิ้งมาก็เป็นเฉพาะวิกแกนค่ะก็ไม่เปิดตลอดค่ะแต่เขาก็ถามหาอยู่เขาบอกว่าในเว็บไซต์มีร้านไทยแล้วเมื่อไหร่เธอจะเปิดสั่งทำอาหารไทยค่ะสามีก็บอกก็แล้วแต่เธอเมื่อไหร่นั่นแหละแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่าที่ให้ทำให้เขารู้จักกันวิกแกนหรือมาดื่มค่ะมีที่นั่งรวมกันนั่งรวมกันคนแคมปิ้งต่างคนต่างมาเป็นที่ประชุมกันน้อยใช่ใช่โอ้ยเงียบมากเลยนะขนาดเรานั่งอยู่ตรงนี้ดูซิว่าอากาศเนี่ยสู้เราสองคนไม่ได้เลยนะ พอเรามาเจอกันอากาศ เขาบอกพายุจะมา ฝนจะตกอะไรแบบโปรยนี่ตกแป๊บนึงเนาะวิวสวยนะคะวิวสวยข้างนู้นจะมีวัวเออตรงนู้นก็มีวัวเหมือนกันแต่วัวหรือแกะแกะค่ะแกะตรงนี้คอกแกะตรงโน้นคอกม้าเออก็มันแถวบูเนาะมันเขตของฟาร์มเมอร์กันเนาะโอ้หลายตัวเลยนะน่ะแกะเป็นแกะใช่ไหมใช่สองสามร้อยเลยนะค่ะโอ้สวยงามเอาละนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยเลยซิเลยน่ารักมากได้มาหากันจนได้ใช่ใช่ใจคิดถึงอยู่ตลอดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็ยังอยู่ที่คอมพิวเตอร์ก็เลยคิดสักวันจะไปได้ดูซิได้ธรรมะจัดสรรกริ้งกลางไปหาก็เลยชวนมาขนาดอากาศเป็นห่วงนะพรเป็นห่วงโอ้ยพี่จะมาได้ไหมเนาะโอ้ยนี่ไม่สนใจอะค่ะมาถ้ามาก็มาไม่กลัวเราอยู่ในเนเธอร์แลนด์อะไรตรงอยู่ตรงไหนก็แล้วก็รถติดด้วยฟังข่าวรถติดแต่ก็รออยู่เพราะว่าไม่เห็นอะไรไม่ส่งข่าวอะไรมาว่าจะไม่มาหรือยังไงก็แสดงว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะพายุมาเราก็ไปพายุหยุดละเราเป็นพายุไปกินขนมจีนกันแล้วทีเนี้ย
เออก็เดี๋ยวดูไม่อยากรบกวนเก็บสวนเก็บสตรอเบอรี่แค่ตอนนี้ที่มาให้ข้อมูลพาชมอะไรเนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นการที่ได้สัมผัสกับชีวิตของคนอื่นเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันก็ปัญหามีทุกที่ใช่ค่ะแต่ว่าพอมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหานะความจริงอยู่ที่ใจแล้วนี่ดูอารมณ์ดีแล้วแฟนยิ่งดีใหญ่เลยก็ขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ขอบคุณค่ะ